สวัสดีครับพบกับพี่รัฐภาษาอินดี้นะครับผมวันนี้พี่รัฐก็จะมาเปลี่ยนหน้าผีให้เป็นหน้าคนนะเปลี่ยนหน้าผีให้เป็นหน้าคนนะครับ EP นี้นะครับจะมาทำพิกโคนะครับครั้งแรกนะครับในชีวิตของกังนัมนะครับคลินิกด้วยโปรโมชั่น999บาทนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหน้าปัจจุบันเป็นยังไงและอีก7วันหลังจากทำจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับอันนี้เป็นห้างซีคอนบางแคนะครับส่วนกังนัมจะอยู่ชั้น3นะครับผมไปครับอันนี้คือหน้าสดๆของพี่เลยนะรอยดำรอยแดงรอยสิวจุดด่างดำเต็มไปหมดนะครับถ่ายไว้ก่อนนะครับผมนี่ครับผมแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับชั้น3ข้างหน้าเราก็จะเป็นกังนัมคลินิกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแสดงบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็จะมานั่งทำเอ็กโคมิโคกันนะครับนี่เลยกังนัมคลินิกครับสาขาซีคอนนะครับบางแคชั้น3โอเคครับอันนี้ต้องรอยาชาออกฤทธิ์ประมาณกี่นาทีครับยาชาจะไปอยู่ที่ประมาณ40นาทีค่ะคือถ้ากรณีเราไม่ได้ทายาชาหรือนี่เราจะทนได้ไหมครับยังไงขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันค่ะบางท่านก็ไม่ได้แปะยาชาก็ทานได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะเจ็บพอๆกับทําเมโซไหมอ่ะเมโซเป็นการฉีดค่ะนั่นแหละครับลูกค้าเจ็บไหมคะมันจะรู้สึกเหมือนมดกัดค่ะแปะแบบนั้นลูกค้ารีบไหมเอ่ยไม่รีบครับถ้าแนะนำไม่รีบก็ถ้าไม่อยากรู้สึกแบบว่าหรือเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือกลัวทนไม่ไหวก็แนะนำให้แปะยาชาโอเคครับผมสัก30นาทีไหมคะจะเห็นผลแต่ครั้งแรกประมาณ 10-15% มันแตกต่างจากการทำเมโซยังไงครับเมโซลูกค้าฉีดเมโซตัวไหนคะเมโซหน้าใสอะไรประมาณเนี้ยครับเมโซกลุ่มหน้าใสก็จะเป็นการฉีดเพื่อให้ผิวมันกระจ่างใสเองอะค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มเลเซอร์พิโคพิโคจะช่วยในเรื่องของพวกกระชับรูขุมขนแล้วก็หลุมสิวหลักการทำงานก็จะช่วยอิงลงไปเพื่อให้ข้างใต้เกิดการสร้างคอลลาเจนค่ะข้าวหนังคือทำที่ทำคือฉีดไม่ต้องเฉยเมโซส่วนใหญ่กลุ่มฉีดก็จะเป็นกลุ่มหน้าใสลดรอยเลยนะคะใช่แล้วก็ท่านรุนแรงกันครับเป็นเมโซกลุ่มพวกคาสมินหรือเปล่าคะไม่แน่ใจครับผมเขาทิ่มเข้ามาเป็นเข็มได้แจ้งไหมเอ่ยเป็นเมโซกลุ่มไหนคะผมจำไม่ได้มานานแล้วครับเกือบ10ปีแล้ว
ครับผมเสร็จแล้วนะครับกับการทำนิโคนะครับนะก็จะแดงๆดำๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์7 วันกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับ